ฮัลโหลฉันต้องการซื้อบ้านด่วนเดี๋ยวนี้เลยค่ะได้เลยครับคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้สวยถูกใจไหมครับเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับอ๋อได้ค่ะขอโทษนะครับหมู่บ้านหลังนี้พื้นที่ส่วนบุคคลไม่ทราบว่านัดใครไว้หรือเปล่าครับอ๋อฉันนัดนายหน้าอีกคนไว้แล้วอะค่ะแต่พอดีมาถึงก่อนเวลาก็เลยจะมาดูบ้านซะหน่อยพอดีว่าผมดูแลลูกค้าคนอื่นอยู่อะถ้านายหน้าคุณไม่มาไปรอที่อื่นก่อนได้ไหมอยู่ตรงนี้มันเกะกะตาอ๋อได้ค่ะเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะนั้นวางเงินประจำเลยไหมครับเดี๋ยวผมจะได้รับคิวให้ครับขอเวลาสัก 2-3 วันก่อนได้ไหมคะระดับคุณลูกค้านี่ต้อง 2-3 วันเลยเหรอครับเอ้านี่ใครเหรอคะลูกค้าอีกคนนะครับเอ้านี่คุณนัดคนอื่นซ้อนฉันเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขานัดในหน้าคนไหนมาครับดูจากสารรูปเนี่ยเป็นแค่ศิลปินไส้แห้งยังไม่เจียมตัวอีกเนาะน่าสงสารในหน้าของคุณจริงๆเนาะเอางี้ไหมล่ะคะก็บอกว่าฉันซื้อบ้านหลังนี้แล้วแล้วก็ไล่เขาไปซะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยไล่ไงก็ไม่ไปหรอกครับพวกศิลปินน่ะมันชอบเพ้อเจ้อในกระเป๋าตังค์อ่ะมีถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีครับใช่ที่นัดผมไว้หรือเปล่าครับใช่ค่ะมารอนานแล้วยังครับสักพักนึงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับบ้านสวยถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยค่ะตั้งใจไว้จะซื้อบ้านให้แม่หลังนึงแล้วก็จะทำร้านให้แม่ขายของดีเลยครับบ้านหลังนี้เหลือเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับอ้าวนี่ไหนนะลูกค้ามาดูบ้านเหมือนกันเหรอใช่พอดีลูกค้าท่านเนี้ยก็สนใจบ้านหลังนี้เหมือนกันฉันว่านายไล่ลูกค้านายกลับบ้านไปก่อนเถอะลูกค้าฉันจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วลูกค้าของนายอ่ะวางเงินมัดจำแล้วเหรอก็ยังหรอกถ้าลูกค้าของนายยังไม่วางเงินมัดจำลูกค้าท่านนี้ก็มีสิทธิ์ซื้อบ้านเหมือนกันนายก็ทำงานมาตั้งนานประสบการณ์น่ะไม่ช่วยสอนเลยเหรอสภาพอย่างเงี้ยจะมีเงินซื้อหรอนี่นายจะมากเกินไปแล้วนะอะไรนะอะไรมากเกินไปหรอคุณเป็นนายหน้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคำพูดคำจาดูไร้การศึกษาแบบเนี้ยนี่คุณว่าใครว่าคุณไงแหมกล้าว่าผมนะไม่หัดดูสารรูปตัวเองอะว่าเป็นยังไงนี่ทำไมนายกล้าพูดจากลูกค้าแบบนี้ก็ฉันจะพูดอะแกจะทำไงนี่คุณตั้งแต่ประโยคแรกยันตอนเนี้ยคุณพูดจาดูถูกฉันตลอดเลยนะฉันอุตส่าห์ทำเป็นไม่ใส่ใจแล้วนะแต่คุณก็ยังพูดไม่หยุดนี่โตมาแบบไหนเนี่ยถึงมีนิสัยแบบเนี้ยนี่คุณว่าผมเหรอสภาพอย่างคุณเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้หรอกอย่ามาเก่งแถวนี้แต่งตัวแบบนี้มาซื้อบ้านหลายสิบล้านใครเขาจะเชื่อฉันแต่งตัวแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่มีเงินซื้อนี่เธอยังมีหน้ามาพูดดิคุณคะตอนแรกฉันก็ลังเลนะว่าจะซื้อดีไหมแต่ตอนเนี้ยฉันซื้อเลยค่ะถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้ต้องวางมัดจำก่อนนะครับเพราะคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาจะซื้อหลังนี้แล้วคุณครับถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยต้องวางมัดจำเลยนะครับมัดจำเหรอคะฉันไม่ได้ซื้อนะคะแค่มาดูเฉยๆเอาคุณทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับโหยบ้านราคาตั้งหลายสิบล้านฉันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเฮ้ยแล้วคุณจะให้ผมมาคุยด้วยทำไมตั้งนานเนี่ยเสียเวลาคุณคะฉันขอวางมาจำ 500,000 นะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวจ่ายวันโอนบ้านได้เลยครับวันหลังอย่าดูถูกคนอื่นจากอาชีพและการแต่งตัวของเขาบางทีคนแต่งตัวสมๆอาจจะมีเงินมากกว่าคุณก็แหละจริงครับคนแต่งตัวดูดีอ่ะมีหนี้ท่วมหัวเยอะแยะไปคนที่เขามีจริงๆอ่ะเขาไม่แสดงออกกันหรอกครับใช่ค่ะสรุปฉันซื้อบ้านหลังนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีปัญหาหรอกครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครมัดจำก่อนพวกคุณสองคนก็ออกไปจากหน้าบ้านฉันได้แล้วเกะกะสายตาได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้เดี๋ยวครับคุณเงินมันไม่ครบครับ